สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์ไต้หวันเรื่อง Oh No PZ กับ Bad Boy นะครับผมใน EP สุดท้ายแล้ว EP ที่12นั่นเองก็จะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าจะจบยังไงเพราะว่าหลังจาก EP แล้วก็ทิ้งประเด็นที่ว่าผู้ต้องสงสัย Number 1คือพี่คนนั้นที่ทำขนมมาให้พี่ฉู่อิงกินบ่อยๆก็โหไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะหลายเคสเลยตอนนี้เราก็เลยแบบโหพีคมากพีคจริงๆนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับผมมีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยครบทุกตอนเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยทุกคนชั้นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับผมสูบบุหรี่ตรงนั้นจะทำให้ผมถูกด่านะขอโทษทีนะขอโทษทีเขาเป็นคนแบบเฝ้าไงต้องทำตามหน้าที่หมอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าจะนี่ดูดไม่ได้นะต้องให้พูดอีกกี่ครั้งว่าอย่ามารบกวนผมคุณเป็นใครกันต้องการเงินหรืออะไรกันแน่กาดินเผาสีเทาเหล็กกาดินเผาสีเทาเหล็กไม่ใช่คนแน่นอนมาทรงนี้เผาสีเทาเหล็กกาดินเผานั่นกับเพื่อนทำด้วยกันตอนไปเที่ยวสินะคนที่เขียนนี่คนนึงเป็นขโมยเหรอเข้าบ้านไปค้นบ้านผมมอบตัวเถอะนะในเมื่อเสียใจก็ไปมอบตัวซะไปมอบตัวไม่ใช่ผีมีอะไรต้องมอบตัวเพื่อนคุณถูกทิ้งไว้ที่บ่อน้ำเล็กๆบนเขาใครบอกคนเรื่องไร้สาระนี่คุณ7ปีมานี้มอบกาดินเผานั่นทุกวันแล้วขอโทษเพื่อนของคุณอยู่ในใจมันเรื่องอะไรกันขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะแต่คุณทำให้กาดินเผานั่นมีจิตใจเหมือนกับเครื่องอัดเทปที่คอยย้ำผมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีจิตเมตตาสักนิดผมก็คงไม่รู้เรื่องนี้โอเยปโลเยเหรอไอ้บ้า7ปีแล้วนะให้เพื่อนของคุณออกจากบ่อน้ำนั่นเถอะนะอย่ายึดติดน่าจะมาฆ่าเพื่อนเราก็รู้ก็แบบว่ารู้สึกผิดมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรการดินเผาปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าผมมีจิตเมตตาผมไม่ทนมันเจ็บปีโอ้ตอนนี้หรอเอ้าจากนั้นล่ะคุณปู่ตายไหมอ๋อปู่แกคิดว่าไงล่ะอ๋อปู่ตอนนั้นพ่อแกอย่างมากก็11ขวบมั้งย่ารับไปโรงพยาบาลตอนเรียนอยู่พ่อแกบอกว่าต่อมาโรงเรียนก็ไม่ยอมไปจะอยู่เป็นเพื่อนคุณปู่ที่โรงพยาบาลพอกลับบ้านก็ดึงดันจะนอนด้วยแต่เขาฝันร้ายร้องไห้ทุกวันเลยพ่อผมฝันเห็นอะไรเห็นคุณปู่เสียไงถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะน่ากลัวนะแต่ถ้ามองผลลัพธ์แล้วก็เหมือนจะใช่ว่าจะไม่ดีพ่อแกบอกตอนเด็กๆปู่ของแกเหมือนจะปิดบังอะไรเอาไว้ไม่สนิทกับคนในบ้านเลยสักคนแต่ว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นเขาก็ติดคนในบ้านจนคุณย่ามองยังเบื่อเลยปู่มีความสุขไหมครับแม่ก็ไม่รู้นะไม่มีเหตุผ
นี่ทุกข์นี่แล้วแกล่ะตอนนี้มีความสุขไหมคืนนึงแม่ไปที่โรงพยาบาลเห็นแกสูบบุหรี่ด้วยผมอธิบายได้แต่แม่คงไม่เชื่อแม่เชื่อสิยังไม่ได้พูดตอนไหนบ้างที่แม่ไม่เชื่อแกตอนมอปลายผมบอกว่าถ้าผมย้อมผมจะถูกโรงเรียนเพ่งเล็งแม่ก็ไม่เชื่อก็คือย้อมสีผมให้ลูกไปโรงเรียนเหรอผมคืนมอเตอร์ไซค์หลีชาติแล้วเพราะงั้นงานส่งเดลิเวอรี่ก็เลยแกส่งเดลิเวอรี่ไม่ได้บ้านเราจะจบเหตุว่าระเบิดเหรอฮะรู้ไหมสิ่งเดียวที่แม่ไม่เชื่อคืออะไรเมื่อแกบอกว่าไม่มีอนาคตที่อยากได้หากอนาคตนั่นมันหาเงินไม่ได้ล่ะแล้วตอนนี้แม่รวยแล้วยังไงตัดผมหัวหนึ่งต้องแบ่งกับเท่าแก่30 70แม่30เท่าแก่70เออไม่ได้ยินไม่ได้ยินด้วยพ่อแกกับแม่ไหนจะคุณปู่พวกเราต่างทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเราก็คาดหวังให้แกเป็นแบบนี้ขอเพียงแกกล้าทำมันจะต้องมีทางแน่นอนเรื่องวาดการ์ตูนใช่ความฝันผมยาวนะผมของแกยาวแล้วนะไม่เอาครับลูกค้าเยอะไม่ทำงานนี่อะไรอะไรกันเล่าลูกค้าเยอะที่ไหนกันเล่าแม่ว่างจะตายเพราะเหตุนี้มั้งปู่เขาเลยถึงไม่ค่อยอยากไปยุ่งป่ะนี่แหละคือสาเหตุที่เขาคอยเตือนหลานเขาตลอดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายว่าบางเรื่องก็อาจจะแบบอันตรายเกินไปจะตกมาขนาดนี้ยังรอดอ่ะเหรือว่าคุณป้าช่วยไว้ก็อาจจะไม่ให้ตายก็ไม่แน่อาจจะมีดวงวิญญาณหลายดวงอะไรช่วยก็ได้ปรึกษาการพัฒนาอาชีพไม่ใช่ของนายของฉันเร็วจังเลยหาให้หน่อยว่าอันนี้ขายได้เท่าไหร่อ๋อตอนที่เขาส่งมาที่มันอะไรของโบราณพันปีตอบไว้ป่ะพันปีอะไรจุดชื่อนี่คงไม่ได้ถูกหรอกนะมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไหนเอาให้ชัดๆสิอะไรแล้วอยากปรึกษาแผนพัฒนาอาชีพนักเรียนตัวอย่างกับชั้นผู้อีหยงใช่ผู้อีหยงหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนของฉู่อิงจวงเหอเจินเหอเจินอ๋อเขาไม่เคยพูดถึงผมเลยเหรอครับคนทำขนมเป็นตำรวจเหมือนกันเหรอผมบอกไปแล้วผมเป็นคนทำขนมซึ่งก็คือพวกที่ทำเค้กนะครับอ๋อที่ทำเค้กหวานมากจนต้องใช้กาแฟบ้วนปากนั่นแหละผมเองครับยินดีด้วยที่ได้เข้าร่วมทีมสืบสวนเธอไม่ชอบกินของหวานสักหน่อยให้ซาลาเปาไส้หมูเธออาจดีใจกว่าพูดเหมือนกันเลยงั้นคุณให้เธอก็แล้วกันผมก็จะให้ของขวัญเธอผมอยากจะบอกว่าเธอขยายห้องทำงานไปห้องข้างๆเท่านั้นทำไมต้องจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์อะไรด้วยชาวกวงเยี่ยนเข้าไปเหรอชาวกวงเยี่ยนนักศึกษาแพทย์นั่นใช่เยี่ยนก่อนเยี่ยนก่อนงั้นรบกวนอีหยงคุณดูแลเค้กนี้หน่อยนะโอ้โหมาลาไปอย่างนี้เลยเหรอวะมีกระดาษกับปากกาไหมเฮ้ยผมเอาขวัญให้แล้วกันถุงมือเอาไว้ทำสีผมคุณน่าจะ20แล้วมั้งทำไมทำอย่างกับเด็กน้อยเลยโอ้ยชาวฟูเจียนจะให้อะไรนะผมสมทบร้อยหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องหรอกอุ้ย
ทำลูกกูโอ้ยฮัลโหลมีอะไรฮัลโหลทำไมไม่พูดล่ะโอ้ไปเลยแต่อย่างน้อยยังดีที่กวงเยี่ยนยังรับและแบบรู้แล้วน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเราไปก่อนเดี๋ยวติดต่อไปนี่ก็รู้แล้วนี่ก็รู้อีกนี่ไงเคสที่คุณปู่เคยเตือนไว้เออมาถึงแล้วอ้าวทิ้งโทรศัพท์ไว้นี่นี่รหัสผ่านของฉันนี่ฉันจะเช็คประวัติจงเหรอจงทำไมเธอเมื่อกี้ดูข้อมูลคนแทร่จวงแล้วไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วเหตุผลก็เกินจริงแบบนี้แถมเธอก็รู้กฎของเราถึงแม้เธอจะเป็นยังอีสิบสามขวบเสียเหออันเก้าขวบฟังได้ที่ฉันเห็นจวงเหอเจินคือที่สถาบันเด็กถ้าหากเป็นคนเดียวกันถ้าเป็นเขาแปลว่าเขาวนเวียนรอบตัวเด็กตลอดแถมรอบตัวมีผู้รับคอร์สแทนรุ่นพี่ฉันว่าไม่ใช่เด็กแค่สองคนหรอกแล้วทำไมต้องฆ่าวะอยากรู้มากเลยพี่ชูยิ่งฉันกำลังยุ่งผู้อีหยงอยู่กับพี่ไหมไม่นี่ไม่ได้อยู่ทำไมเหรอจริงๆแล้วมันก็แค่อะไรพี่ชูอิงรู้จักคนชื่อจวงเหอเจินไหมครับนายรู้จักเขาได้ไงตอนบ่ายผมคุยสายกับผู้อีหยงนายเอาให้ชัดๆสิอะไรนายอยากปรึกษาแผนพัฒนาอาชีพนักเรียนตัวอย่างกับฉันยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางใช่ผู้หญิงหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนกับชูยิงจูเหอเจิ้นรู้ละงั้นผมจะทำของที่พิเศษหน่อยให้อียงขอบคุณที่ทำให้เจ้าหน้าที่เฉินได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นโอ้โหคำพูดได้โทรหาเขาหรือยังเขาโทรมาแต่พอผมรับก็วางสายแล้วและให้ฝากข้อความแม่เขากับทางโรงพยาบาลล่ะเปล่าครับผมไม่ได้ถามทำไมครับมีอะไรเหรอพ่อนายก็ไม่เห็นเหรอเขาไปสำนักพิมพ์ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำเกิดเรื่องอะไรกันแน่ได้นายโทรหาแม่เขาฉันจะติดต่อโรงพยาบาลนายรออยู่ที่บ้านฉันจะรอก่อนเรื่องอะไรเอ้ยชูอิงมีอะไรฉันให้หมายเลขกับคุณจองที่เราบอกนะไม่ใช่ผมไม่มีอำนาจที่จะเขาจับเพื่อนฉันไปฉันขอร้องตรวจสอบจงเหอจังมันก็เลยเป็นเหตุผลที่คุณปู่แบบไม่ช่วยแล้วก็ไม่ช่วยด้วยในบางเคสอะไรเงี้ยต้องเจออะไรบ้างดีกว่ากระเพาะอาหารมีเศษเค้กที่ยังไม่ได้ย่อยมีเศษเค้กที่ยังไม่ได้ย่อยของเด็กน่าจะเด็กที่ตายปรากฏก็คือทุกคนเลยนะได้กินเค้กหมดเลยเหมือนกันชัดไปเอามาไหนเนี่ยโอ้โหไอ้ศูนย์ที่แบบว่ามีเด็กมาเฮ้ยมันจะไปเกี่ยวกับเคสน้องเราด้วยปะเนี่ยที่ตกจากตึกอ่ะขอโทษนะผมไม่ได้กะอะไรให้ดีเพราะเป็นที่เดียวกับที่พ่อเด็กคนนั้นทำงานเด็กคนที่ตกตึกคุณเดินเองได้ไหมเพราะว่าทุกเคสเหมือนเด็กกับหมดเลยใช่ได้หมายความว่ายังไงมีสองเรื่องแรกยังไม่พูดถึง
เรื่องที่สองอยากขอให้ช่วยสักเรื่องเนี่ยคุณรู้จักฉันชูอิงจริงเหรอจริงสิเคยถูกเธอจับเหรอผมช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกเปล่าๆเข้าใจผิดแล้วเราเป็นเพื่อนกันจริงๆทำไมไม่ถามอะไรแล้วเหรอรู้มากจะตายเร็วงั้นเราไปกันก่อนเถอะเดินไปคุยไปนี่เป็นที่เดียวกันเนาะกลับมานั้นนี่คือศูนย์การเรียนอยู่ได้ไหมลูกบันไดเร็วกว่าว้ายโดนตีเหรออุ้ยพี่ชูอิงฝั่งแม่เขาล่ะวันนี้เขาได้ไปหาแม่แต่ว่าแป๊บเดียวก็กลับแล้วโรงพยาบาลล่ะไปขอร้องทางเท้านะไปมาแล้วแล้วไงล่ะขุดถนนอีกยังไม่ตอยยังไม่ได้ราดเลยงั้นพวกเราไปไปมาแล้วเหมือนกันร้านข้างๆบอกพี่เหอไม่ได้มาสักพักแล้วเด็กๆเราก็พาไปแล้วจังหลีส่งก็ไปแล้วทำยังไงดีมีคนนึงไปหาได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรเราไม่รู้จักและมองไม่เห็นใครคุณป้าคุณยายคนนึงน่ะคุณยายจากไหนกันเธอนั่นไงฮะคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่เขาเห็นคุณป้านี่ใช่ไหมไม่ใช่เธอใช่เออแต่เขาคุยกับคนหนึ่งได้นี่ยายครับก่อนหน้านี้ที่ยายดื่มเหล้ากับคุณยายคนหนึ่งที่ร้านของพ่อผมเธอเหรออ๋ออยู่นี่เหรอเหรออ๋อก็ยังอยู่ใจอยากให้พี่ลีส่งมาช่วยจริงเหรอเนาะผมแสดงว่าไปไล่ถามผีที่เคยช่วยมาทั้งหมดเลยไล่ถามไปเลยโอ้ยหัวโนมึงได้กินอะไรอีกเค้กอีกป่ะเนี่ยเค้กผมไม่รู้เรื่องการเขียนพูดกันไม่รู้นี่ดีพอไหมจะทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันจะทำอะไรผมบอกไปแล้วนี่จะให้ช่วยสักหน่อยแต่ยังไม่ทันพูดคุณก็น้องชายผมเขาอยู่ที่นี่ไหมน้องชายน้องชายยึดติดไงเห็นหรือยังตรงนั้นข้างๆเค้กไงเค้กอะไรกันให้ดูความยึดติดไม่ใช่เค้กฝาแฝดคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรออย่างจริงไงรู้จักอย่างจริงได้ไงก็เป็นคนฆ่าไงชูอิงพูดผมก็รู้ว่าเป็นเขาน่าสงสารเดิมทีผมอยากให้น้องชายเขาตามเขาไปแต่ว่าหาโอกาสไม่ได้เขาพูดด้วยหน้าเรียบเฉยมากแต่ว่าหาโอกาสไม่ได้ก็เลยเข้าใจคืออะไรอ่ะเป็นไงบ้างมีหรือเปล่าน่าจะเหมือนกับฝาแฝดนั่ น่าจะจิตความยึดติดของน้องผมอยู่ไหมนี่คุณทำอะไรน้องชายคุณ
มาต้องให้คุณยายเป็นร่ามหุยอียงอาจมีอันตรายรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนหุยอียงรวบรวมสิ่งเหล่านี้คนที่เหมือนนักเลงคนนั้นอยู่ไหนครับคนที่เหมือนนักเลงเป็นไงคะเขาพูดหรือยังมีใครจริงเหรอเธอเห็นจริงเหรอโอ้อภินิหารไหมล่ะเขาบอกว่าอย่าเข้าใจเขาผิดเขาไม่ได้ทำนะนี่คือน้ำใจที่ทุกคนทิ้งไว้ให้ถือเป็นของขวัญตอบแทนอีโยงผู้จิตใจดีเป็นของขวัญตอบแทนอีโยงข้อมูลคนแทรกโจงครับตรงนี้ห่างจากตึกรับที่สาวน้อยเสียเหลืออันไปแค่ไหนเดิน2นาทีครับเดิน2นาทีบัตรข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครในสถานรับเลี้ยงเด็กเฉิงกุงฟานเจียจุนนี่จับได้แล้วไม่ใช่เหรอฟานเจียจุนสารเลวที่ทุบตีแบล็กเมย์อยู่เปลี่ยนชื่อเหรอต้องตรวจสอบใหม่แล้วจะให้ดูว่ามีความยึดติดอยู่ไหมผมต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงอาจจะมองเห็นได้งั้นเหรอฉู่อิงไม่ได้พูดนี่เธอจะรู้อะไรรู้แต่ออกใบสั่งเท่านั้นการกินของหวานตอนเจ็บปวดจะรู้สึกดีขึ้นคุณรู้ใช่ไหมผมไม่ชอบของหวานน้องชายผมชอบส่วนใหญ่เขาจะอยู่บนเตียงผู้ป่วยคิดถึงของหวานสุดๆเลยเขาชอบคัพเค้กของร้านนี้ที่สุดนะเตียงผู้ป่วยแต่กินหวานจะทำให้เสมหะเยอะขึ้นจึงห้ามแตะต้องเลยสักนิดอย่าว่าแต่ของหวานอาหารแข็งที่ยังไม่บดละเอียดผลของมันก็อาจจะร้ายแรงวันนั้นเขาทรมานมากจึงร้องไห้ผมเลยซื้อคัพเค้กร้านนี้หักฟรอสติ้งประมาณนี้ให้เขาอมเอาไว้แต่เด็กเลยน่าจะไม่อยากดูแลว่ะคุณฆ่าคนทำไมคุณมองไปด้านหลังผมล่ะคุณเห็นอะไรแกงบอกอาจจะแกงแล้วถามเขาให้หน่อยที่พี่ทำแบบนี้เขามีความสุขไหมถามเองสิผมถ้าไม่มองเห็นเขาได้คือต้องว่าถ้ามีอยู่จริงก็แต่อาจจะน่าจะนี่หรือเปล่าแกล้งหรือเปล่านี่คิดว่าแกล้งเหมือนกันเฮ้ยจะมาวะอันนี้น่าจะจากที่ช่วยปู่ผมอยู่โรงพยาบาลเกือบ2ปีแล้วแย่กว่าน้องคุณอีก
น้องคุณยังรู้สึกตัวคุณสามารถพูดไปแล้วก็เขาเคยบอกอยากตายไหมทำไมคุณคิดว่าเขาตายแล้วมีความสุขล่ะใครก็คิดแบบนี้ล่ะมั้งคุณก็เห็นแล้วนี่อย่างจริงก็อยากจะพาน้องชายเขาไปเพราะว่ามีชีวิตต่อไปก็เจ็บปวดที่เขายึดติดก็เพราะว่าเขาอยากปกป้องน้องให้มีชีวิตต่องั้นเด็กผู้หญิงล่ะจะว่ายังไงผู้หญิงคนไหนมาเลยรู้หมดคนที่อ้วนๆถูกเพื่อนๆรังแกเสียเหรออันมันฆ่าเด็กที่แบบว่ามีความเจ็บปวดอ่ะเหมือนคิดแทนว่าการฆ่าเขาทำให้เขาแบบสบายใช่เหมือนปลดปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคิดแบบนี้โอ้โหเข้าไปแยกกันหาเจอจวงเหอเจินก็อย่าเสี่ยงรีบติดต่อฉันได้กูว่านั่นน่ะจิตอาฆาตแค้นที่เราหาอีเนี่ยก็คือเป็นเส้นๆที่เห็นคือเป็นเส้นมาข้างหลังมาเลยมาเลยนี่คือน้องผมเหรอไม่ใช่ตีไงมึงสักทีสักทีอุ๊ยโอ๊ยมันวิ้งมันวิ้งโอ้โหเอาดิฟาดอย่าต่อยคนแบบนั้นมาตั้งนานแล้วหลานคุณช่วยสานฝันฉันอ๋อคือนางอยู่ในนั้นเขียนไว้ปู่ครับแม่บอกผมแล้วปู่เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพื่อพ่อกับย่าใช่ไหม ปู่บอกตัวผมเองสำคัญที่สุดผมก็รู้สึกอย่างนั้นดังนั้นจนถึงตอนนี้ร่างกายของผมก็ได้เลือกอย่างซื่อสัตย์ให้ผมสบายใจที่สุดการเมินเฉยกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำให้ผมทรมานถ้าผมสำคัญที่สุดผมไม่ควรให้ตัวเองทรมานใช่ไหมตอนเด็กๆปู่มักด่าผมว่าตัวหนังสือคัดอย่างเดียวแต่ไม่ตั้งใจผมรู้จักการเขียนอย่างตั้งใจแล้วสนุกมากจริงๆปู่ครับผมไม่เหมือนกับปู่ข้างตัวผมมีหมอกับตำรวจอยู่เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมจะจัดการยาที่ตอแยปู่ด้วยถ้ามาก่อกวนอีกก็มอบนี่ให้เขาไว้ในมือสวัสดีครับคุณยายข้อแรกผมจะใช้ความปรารถนานั้นผมต้องการให้ปู่ของผมบรรลุสิ่งที่เขาต้องการให้เขามีความสุขฉันขอร้องคุณให้ฉันตายตอนนี้กลับตรงกันข้ามอีโยงคนนี้นะทุกปีสามารถดึงเกรดเฉลี่ยของห้องมาที่โลได้เห็นอยู่ว่าเขาฉลาดเขาโกงละมั้งคุณจากไปแบบนี้วางใจเขาได้เหรอเธอก็เคยบอกนี่ว่าเขาไม่เหมือนกับฉันเขาแข็งแกร่งกว่าฉันมากขอให้ตัวเองตายไม่อยากขอโทษคุณเลย
และไม่รู้ว่าต่อไปจะเจอหน้ากันอีกไหมก็คือตอนนี้คุณปู่ยอมไปยอมมาแล้วไม่ต้องให้คนนี้ช่วยขอร้องให้ตัวเองจากไปหมดห่วงแล้วคุณให้ผมเห็นน้องชายแบบเต็มๆก่อนได้ไหมน้องคุณไม่มีทางหลงเหลือความยึดติดเพราะฆาตกรอย่างคุณกระเด็นมานี่เร็วๆๆเร็วๆเห็นแล้วเหมือนกันหุยยงส่งให้พี่คนนั้นมาเลยเหมือนโอ้แล้วเหมือนคุณปู่เลยอ่ะอันเนี้ยยกเหอจังแต่แล้วน่าจะสลับกันอย่าขยับกำลังเสริมกำลังมาไม่มีขอร้องเลยอย่าขยับโอ้ยต้องแอบว่าผมจะบอกเรื่องที่สองให้นะคุณไม่ควรให้ชูอินเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่เมื่อเรื่องกลายเป็นแบบนี้เราก็มอบขวานเลื่อนข้างให้เธอเฮ้ยพี่ยงพี่ยงเฮ้าอะไรอ่ะเกาะไว้อยู่เปล่าฉันว่าเกาะอยู่เกาะแค่เปลี่ยนงานก็จับอาชญากรได้ผมบอกแล้วคุณไม่ใช่แค่สายตรวจชั้น3ใน EP 1นี่ใครเกาะนะอียงเกาะป่าววะแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นผู้เขาน่าจะให้เห็นว่าในกรณีเคสเดียวกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโกรธโกรธโกรธแล้วพี่ชูอินดันโนยังไม่เป็นไรเกาะอยู่เปล่าเร็วๆเกาะอยู่มันจะมีสูงมากเลยอ่ะสูงของปู่ทำไมอยู่เนี่ยทนไว้โอ้ยแขนก็เจ็บเนี่ยมันจะน่าจะเป็นอีพีแรกๆอันเนี้ยตัวของอีพีหนึ่งป่ะเอออีพีหนึ่งต้นๆหนักต้นเลยอ่ะThank you.
็ให้นั่งไงแกต้องยืนอีกนานนะไม่อยากนั่งกับฉันทิ้งสักหน่อยเถอะหน้าแปลกนะแม่แกจะตัดทรงนี้ให้ได้ก็ดีกว่าผมมั้งเธอย้อมผมจะเหมือนนักเลงหัวไม้พ่ออยู่ตลอดเลยเดิมทีก็อยู่ตลอดนะพ่อรู้แกช่วยคนไว้มากพ่อก็เหมือนพวกเขาเป็นความยึดติดสินะพี่ยงโตขึ้นแล้วใช้คำยับยับเป็นด้วยอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเดิมทีก็หวังให้พ่อเหมือนพวกเขาเหลือความยึดติดไว้ผมจะได้เห็นพ่อได้แต่ว่าไม่อยากแล้วทำไมล่ะความยึดติดน่ากลัวความคิดถึงความเจ็บปวดความแค้นริษยาผมไม่อยากให้พ่อเหมือนพวกเขายังจำคำพูดที่แกพูดกับพ่อที่ลูกเสียชีวิตคนนั้นได้อยู่หรือเปล่าแต่อย่ามัวจมกับความรู้สึกผิดพยายามหาที่ว่างให้ความทรงจำดีๆบ้างบนนี้มีความยึดติดของพ่อบนพื้นนี่ก็มีประตูนั่นหน้าต่างนี่บนโต๊ะนี้กำแพงแห่งชัยชนะของแกห้องเรียนพวกกันมีเต็มไปหมดแต่ที่มากที่สุดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ความดีใจความสุขความสนุกสนานมันล้วนเป็นความยึดติดหวงแหนยังไม่ทันเลยจะน่ากลัวได้ไงความรู้สึกผิดก็ใช่นะใช่สิพ่อขอโทษครับผมนั่งวาดการ์ตูนทั้งคืนเลยตอนเช้าถึงตอนสายทำให้พ่อกับปู่ตกคืนรถคันนั้นขอโทษครับแค่ก็อยากวาดการ์ตูนนี่เองผมไม่อยากแล้วไม่อยากแล้วก็10 12พอได้แล้วไม่ได้พอได้แล้วหุยยง
เหตุผลเพื่อที่จะยอมแพ้ก็คือคนซื่อบื้อโอ้แกพูดถูกแล้วตัวแกเองสำคัญที่สุดใจอยากทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นผมอยากให้พ่ออยู่ต่อชีวิตมอปลายของผมเท่านั้นยังวาดเสียงหัวใจผมด้วยผมซาบซึ้งใจจริงๆโปรดช่วยคุ้มครองเขาด้วย คุณป้าครับเป็นแบบนี้ทุกครั้งมันไม่ดีนะครับไม่ใช่ก็เขาวาดได้แย่จริงๆนี่ไว้ผมจะกลับมาใหม่น่าจะยังไม่ฟื้นโคม่าคุ้มครองกวงเยี่ยนด้วยเถอะให้กวงเยี่ยนสดชื่นหน่อยอย่าได้แต่ทำหน้าสลดรอบหนึ่งจะกี่ปีกันมึงชูอิงก็อยากไปด้วยแต่ระหว่างนั้นมีนักโทษตามหมายจับโผล่มาโอ้ผมยาวมากก็เลยไม่ได้ไปแกรีบฟื้นขึ้นมาเร็วๆเถอะนะสองคนนั้นเหมือนกับถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่จนยืดหลังไม่ได้เลย
หลังไม่ได้ยืดหลังไม่ได้ฉันบอกนายใช่ไหมว่ามีนักโทษตามหมายจับที่ขับรถชนคนแล้วก็ปล้นด้วยจะบอกให้นะเราสู้กันอยู่หลายวันจนจับตัวได้แล้วถ้าช่วยเจ้าว่านไม่ขวางคงไม่ถูกมันเตะเอวหรอกตอนนั้นฉันแย่งเข้าทีมสืบสวนทำไมนะจะบอกนายเลยนะผลงานฉันดีกว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่พวกนั้นพวกเขายังเอาแต่เรียกเซอร์ซ่าเซอร์ซ่านี่มันยังไงนายจำได้ไหมที่มาของเซอร์ซ่าน่ะโถเอ้ยเอาละกลัวนายลืมบอกให้อีกทีก็ได้หลังจบจากโรงเรียนตำรวจต้องมาสอบคัดเลือกพิเศษเพื่อเป็นตำรวจจริงๆมีโอกาสแค่3ครั้งปกติคน 99% ก็จะผ่านกันหมดนี่มันผิดปกตินะใช่เลยไม่ปกติไม่ปกติมีโอกาสอีก2ครั้งครั้งหน้าต้องได้แน่สู้ๆเลยเธอได้ตายแน่ 99% ผ่านกันทั้งนั้นเลยเธอมาสแตนจริงๆเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวนะเธอได้ตายแน่ได้งานตัววันแรกทุกคนต่างก็เรียกฉันว่าเซอร์ซ่ายุบโทษทีนะที่แท้ชุยเจ้าว่านประกาศทั่วที่เขาให้กำลังใจนั่นเสแสร้งทั้งเพหมอบอกว่านายมีโอกาสฟื้น 10% 1% ฉันยังเข้าทีมสืบสวนได้เลยมีมากกว่าฉันตั้ง10เท่านายต้องฟื้นแน่นอนผู้กำกับยังต้องการแก้วของเขาคืนเขาบอกไม่เอาจากฉันต้องให้นายเอาไปคืนเขาเองเขารอด่านายอยู่รอบนี้จะนานเท่าไหร่เนาะตูนห้องนายฉันอ่านหมดแล้วนายซื้อที่มีตอนจบทั้งหมดเลยนี่แต่ทำยังไงดีการ์ตูนที่ฉันอยากอ่านที่สุดยังเสร็จไม่ถึงครึ่งเลยยังต้องหาเรื่องแผนพัฒนาอาชีพฉันอีกด้วยปีนี้ฉันเพิ่งฝึกงานที่โรงพยาบาลยังพอมีเวลารอนายอยู่แต่การ์ตูนฉันรอไม่ได้ใครใช้ให้การ์ตูนนายคาอยู่ตรงนั้นพอดีล่ะเกินไปจริงๆลุกมาวาดให้เสร็จเลยรสนิยมแปลกนะพี่ยงนี่พี่ยงเป็นนักวิชาการไม่ใช่เหรอทำไมชอบที่พี่ยงว่าล่ะไม่ได้หรือไงถึงได้บอกไงว่าเรียนเยอะสายตามักมีปัญหาพี่ยงกินข้าวแล้วนะบอกว่าอย่าทำแบบนี้ไงเอามือลงไม่ต้องไหวกินข้าวแล้วนะนี่ด้านล่างมีคนนั่งรอแล้วร้านพ่อนายเปิดกี่โมงไม่รู้สิบาบาเฉาโอ้โหบาเลยโอ้ยโคตรไข่เยอะแกเป็นบาเหรอโอ้โหโลโก้เออ VIP ต้องมีโลโก้คุณเจิงเจียนครับผมมาแจ้งให้ทราบว่าบ้านนั้นเรารื้อเสร็จแล้วครับแต่หาสิ่งที่คุณบอกไม่เจอครับเหมือนแท่นที่นั่งทำหักตอนเด็กซ่อนอยู่ตรงนั้นนี่มีแต่แผ่นหินธรรมดาไม่มีแท่นดอกบัวนะครับนั่นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันปีนะโถ่เอ้ยท่านจะสู้หน้ากับพ่อแม่ได้ยังไงล่ะ อยู่ที่อียงไงอ๋อใช่ใช่ป้าเขาให้ไปแล้ว ข้อ2ผมจะทำตามที่คุณต้องการคนอื่นไม่ช่วยก็ให้อยู่ไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอัฐพาลหรือไงก็คือต้องรอปัญหาตัวเองก็จัดการเองสิฉันไม่ใช่แค่อัฐพาล
ฉันยังเป็นตัวโกงด้วยเออรอเธอฟื้นอยู่นะต้องรอต้องรอฟื้นเถอะลูกสงสารแม่ไม่ใช่หรอกทุกคนเหมือนแบบช่วยอ่ะจิตที่เคยช่วยนอนตลอดเลาะแหลกเกินไปละมั้งก่อนจะขอร้องคนอื่นมีมารยาทหน่อยได้ไหมเรียกพี่อยู่ได้ซื่อบื้อเลยมาหมดเลยอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนะสิต้องถูกข้อกระโหลกให้ได้ใช่ไหมขอเตือนนายยิ่งนอนนานก็ยิ่งซื่อบื้อยังมีเรื่องนายยังไม่ได้สอนลูกฉันเขียนพวกกันเอออย่าคิดว่าไม่ต้องทำเลยถอยสัก 2-3 ก้าวได้ไหมจะเหยียบหน้าพวกเราทำไมเนี่ยไปใครอีกปู่พ่ออ๋อให้อีกเจ๊ดอกไม้อ๋อฉันสวยจะไม่ตกใจเหรอไม่ใช่สักหน่อยแต่ว่าขอโทษทีต่อให้นายชอบใบหน้าของฉันมากฉันคงไม่ไปจากครูเสี่ยวชวนหรอกตอนนั้นนายกลับไปเถอะตำรวจคนนั้นที่จริงก็ไม่เลวนะกลับไปหาเธอสิผมบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอเอาแต่หลงตัวเองได้ฟังคนอื่นบ้างไหมมาไหนพี่ที่ส่งมาเนี่ยมันไล่ย้อนกลับไปไล่ย้อนโอเคเคสแรกคุณไม่ใช่ว่าทำไมยังกลัวหน้าเดิมผมจะทำให้คุณตกใจกลัวลักษณะตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นั่นแหละคุณจำที่ผมบอกเรื่องพลังจิตได้ไหมผมเป็นอิสระแล้วแต่มักนึกถึงช่วงที่ถูกจูงเดินโดยจิตใจคนบ่อยๆโดยเฉพาะคุณนะอีหยงในตอนนั้นคืออีหยงที่ผมชอบคุณน่าจะกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นนอกจากพวกเรายังมีคนอีกมากรอคุณดังนั้นตอนนี้แล้วตื่นขึ้นมาเถอะหูอีโอมาแล้วใครจะเจอคนแรกช่วยผมด้วยโอ้โหจบจบได้ดีแล้วนะจบแบบตื่นมาปุ๊บช่วยด้วยรักก็มาทันทีมองบนมาทันทีเออเว้ยแต่พอจบแบบนี้ปุ๊บกลับกลายเป็นมีความหวังเลยหรือว่าจะมีซีซั่น2สามารถต่อยอดได้มาเลย come on อยากดูเนาะเราชอบแบบชอบเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่ามันยังมีอีกอะไรให้เราทำต่อได้แบบมีอีกหลายเคสที่อาจจะต้องเรียนรู้เพราะว่าบางทีการดูซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยมันเหมือนได้เห็นความคิดของหลายๆตัวละครต่างๆบางทีบางคำพูดบางอย่างมัน
มันสอนเราเนาะมันให้สอนเราได้ดีมันให้แบบว่าความคิดเราที่แบบว่าทั้งเรื่องการยึดติดความอิจฉาริษยาหรือความคิดถึงอะไรหลายอย่างด้วยก็คือล้วนแต่เป็นเหมือนกิเลสในใจตนาของมนุษย์ทุกคนเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้เห็นในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ได้รู้เลยว่าถ้าเราเจอสถานการณ์เดียวกันแบบนั้นปุ๊บเราจะแบบทำยังไงดีจัดการกับตัวเองยังไงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ชอบมากโดยเฉพาะแบบ EP สุดท้ายนี่คือลิงโยงไปหมดเลยทุกอย่างโดยเฉพาะไอ้ภาพที่ผู้อิโยงแบบจะตกอ่ะมันก็จะวนมาใน EP แรกที่เราจะมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นเขาตัดเป็นหน้าของคุณปู่เนาะซึ่งก็เป็นเคสในกรณีเดียวกันของที่คุณปู่เคยเจอใช่มันก็เลยทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณปู่เนี่ยเตือนเขามาตลอดอะไรเงี้ยมันก็คือเรื่องแบบนี้แหละว่าบางทีเราไปช่วยเหลือเขาบางทีมันก็อาจจะอันตรายต่อตัวเองยิ่งรู้เยอะก็จะยิ่งตายเร็วใช่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบว่าสำนึกในความผิดของตัวเองได้ใช่เออมันก็จะย้อนมาทำร้ายตัวเราแบบในกรณีแบบนี้แต่ว่าอย่างคุณปู่เขาก็หลังจากจบเคสนั้นไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขาอ่ะก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้รับเคสอีกเลยใช่เหมือนไม่ช่วยอีกเลยรวมถึงแค่เป็นครูสอนผู้กันคุณยายคนนั้นด้วยที่แบบว่ามาหาให้ช่วยตลอดอะไรเงี้ยก็รวมถึงเคสนั้นไปด้วยอะไรก็ไม่ช่วยแต่ว่าผู้โยงเขาก็รู้และว่าสิ่งที่ปู่พูดมาตลอดคืออะไรก็ขอโทษนะแบบแต่ผมอะว่าผมไม่เหมือนคุณปู่ผมรู้สึกว่าบุญมีทุกครั้งถ้าสมมติว่าเหมือนไม่ได้ช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเป็นแนวทางของผมผมรู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วผมมีความสุขใช่อะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเป็นเวแบบนี้ต่อไปแล้วก็เลยเหมือนมีการเขียนจดหมายเนาะแบบฝากต่อให้คุณย่าคนนั้นรับรู้ว่าแบบว่าช่วยแบบปลดปล่อยคุณปู่ผมไปเถอะอะไรก็อารมณ์เหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนคุณย่าเคยพูดคุณปู่ตลอดว่าช่วยทำให้ฉันตายได้ไหมหรือว่าให้จากไปได้ไหมไม่น่าเชื่อแล้วครั้งนี้จะสลับกันเป็นคุณต้องมาขอร้องฉันเองว่าช่วยทำให้คุณตายได้ไหมเหมือนการปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นผมผู้ยงเป็นคนทำเองอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราก็จะได้เห็นตอนใน EP นี้ที่แบบตกตึกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แบบน้องมันหลั่งไหลอารมณ์มากเลยสิ่งที่แบบว่าชอบที่สุดเลยอ่ะก็คือตอนที่แบบทั้งฉู่อิงแล้วก็กวงเยี่ยงมันทำให้เราเห็นเลยว่าแบบการที่เราผูกพันกับคนคนหนึ่งแล้วเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิทเราไปแล้วที่แบบมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเราแล้วมันเหมือนมันเห็นต่อหน้าว่าทั้งสถานการณ์แล้วคือฉากนั้นคือเป็นฉากที่แบบสะเทือนใจมากคือแบบว่ามันรู้เลยว่าแบบว่าการที่เราแบบกำลังจะเสียเพื่อนสนิทหรือคนรักหรือครอบครัวไปมันรู้สึกจะขาดใจมันเป็นยังไงอ่ะมันแบบมันไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นขอแค่แบบช่วยอ่ะฟื้นกลับขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหกงเยี่ยนเนาะเนาะกงเยี่ยนแบบปั๊มที่สุดเลยอ่ะพี่สุอิงคือโมโหแบบใช่แบบพอปุ๊บมาเลยฟาดคือรู้เลยว่าคนเราแบบว่าตอนนั้นเหมือนฟิลขาดมันเป็นยังไงใช่แล้วประเด็นคือคนที่ทำมันดันเป็นคนร้ายด้วยไงใช่ที่ไปก่อเรื่องก่อคดีมาเยอะมากเยอะมากเลยแล้ววันนี้คือเขากำลังจะมาทำร้ายคนเพื่อนเราเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งรู้สึกแบบรู้สึกโกรธมากตอนนั้นคงแบบมือสั่นทำอะไรไม่ถูกไปหมดอ่ะแบบกวงเยี่ยนคือแบบไม่เอาเลยไม่มองแล้วก็แบบโอ้โหไม่ยอมอ่ะไม่ยอมให้ไปอ่ะอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็จะได้เห็นว่าในช่วงพวังค์นึงที่เหมือนอียงเนาะช่วงเขาเหมือนตายไปสักช่วงเลยล่ะวิญญาณเขาไปครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอพ่ออะไรอย่างงี้ก็มันเป็นสิ่งที่เขาแบบว่าอยากเจอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนไม่ได้เจอจนในช่วงระยะเวลานั้นแหละก็เหมือนได้ไปเจอพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกันอะไรอย่างงี้ก็เหมือนทำให้รู้ว่าพ่อบอกเขาว่ายังอยู่ตรงนี้ตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็เหมือนไม่ได้มีการพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวทั้งเรื่องของความฝันด้วยแบบได้รู้สักทีนะว่าแบบจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วพี่น้ำมันร้องไห้มาเริ่มร้องไห้จริงจังตอนประโยคที่อียงบอกว่าขอโทษด้วยนะครับที่วันนั้นผมมัวแต่เอาวาดการ์ตูนเช้าถึงเอ้ยดึกถึงเช้าใช่ไหมจนแบบทำให้ปู่กับพ่อต้องไปนั่งรถกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบร้องไห้เลยอ่ะมันเป็นการแบบว่าเหมือนโทษตัวเองเลยอ่ะแล้วพอตัดสลับไปตอนกวงเยี่ยนแบบโอ้ยอย่างเงี้ยมันน้องมันหลากหลายอารมณ์นะมันหลากหลายอารมณ์อ่ะมันแบบเวลาร้องไห้ออกมามันเลยหลากหลายอารมณ์มากมันก็ได้เห็นแบบหลายๆมุมมองเหมือนเป็นการปลดล็อกในใจของตัวของผู้ยิ่งเองด้วยอะไรเงี้ยรวมแบบหลายๆอย่างว่าแบบเหมือนถามพ่อว่าเรื่องถึงเรื่องยึดติดอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้พ่อเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเห็นที่ผ่านมาก็แบบไม่อยากให้พ่อมีความยึดติดที่เป็นแบบทั้งความอิจฉาริษยาความคิดถึงความเครียดความแค้นอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของไอพี่ที่ทำขนมอะชื่ออะไรนะคนร้ายนะจำโจไม่ได้อะไรเออจำได้แล้วแหละก็ปอบีคอแล้วเขาน่าจะอารมณ์แบบเหมือนเห็นว่าเด็กคนไหนอะทรมานก็เลยอยากไปคิดแทนความเจ็บปวดไปคิดแทนเด
เบรกการปลดปล่อยจะทำให้เขามีความจะทำให้เขาแบบไปสบายแล้วมีความสุขก็คือการฆ่าเขาอะไรอย่างที่เราเห็นคือเอามือปิดปากปิดจมูกแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างฆ่าน้องชายตัวเองด้วยแต่กรณีเคสเขาอย่างกรณีเงี้ยก็คือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบอยู่ดูแลน้องมานานแล้วน้องก็ไม่หายป่วยสักทีความแบบเหมือนเห็นน้องทรมานก็เลยแบบว่าเลือกจะใช้วิธีที่ฆ่าน้องแล้วก็เหมือนแบบให้หลับไปเลยดีกว่าใช่แบบนี้ก็คิดว่าน้องดีกว่าน้องตัวเองน่าจะแบบมีความสุขกว่ามีความสุขกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยใช้ความคิดเนี้ยมาเรื่อยๆพอเวลาเห็นเด็กคนไหนที่ได้รับการทรมานปุ๊บก็คิดว่านี่แหละคือวิธีปลดปล่อยไม่ให้เขาทรมานเขาอะไรเออแล้วแบบตอนที่พูดถึงกรณีของไอเนี้ยไอแฝดอ่ะที่บอกว่าอย่างวีกับอย่างจีนป่ะอย่างจีนเอออย่างจีนอย่างจีนเห็นกรณีนั้นก็แบบว่าจริงๆก็อยากให้คนน้องตามไปด้วยไปด้วยแต่ว่าไม่มีโอกาสแล้วแบบเขาพูดแบบหน้าตาเฉยมากเลยว่าแบบว่าอ่ะมาคิดแทนว่าแบบเอาอยากเขาน้องเพราะว่าคิดว่าคุณพี่น่าจะแบบคิดถึงน้องก็เลยจะเอาน้องไปด้วยคือแบบฮะอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่เราบอกคือเขาเชื่อในความคิดแบบนี้ไปแล้วไงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำผิดทำผิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันถูกแล้วคือแบบก็คือเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับการทรมานอยู่ตอนนี้ให้หลับสบายอะไรเงี้ยเหมือนอย่างกรณีของน้องเขาที่เขาบอกว่าเห็นน้องเขาไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าน้องเขาแบบว่าต้องแฮปปี้ที่แบบตอนนั้นเขาอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนแบบน้องเขาไม่ได้จะติดอะไรเลยเพราะไม่เอาแล้วไม่เอาพี่อย่างมึงแล้วอะไรเงี้ยกูไม่อยู่กับมึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยน้องเจ้าห่วงหาจะยึดติดกับพี่เขาอยากเจอคิดว่าพี่คือทำให้ฉันแบบว่าได้ปลดปล่อยจากความทุกข์จากโรคร้ายไม่น้องไม่มีใครอยู่ไปแล้วไม่มีไม่เอากูไม่เอามึงแล้วใครเหมือนที่ผู้โยมพูดเลยใครจะมาอยู่กับพี่ที่ฆ่าน้องตัวเองใช่ป่ะลายเส้นใหญ่ต่างๆที่มาไม่ใช่จิตผูกยึดติดเลยนะความเครียดแค้นที่มึงเคยทำกับพวกกูไว้อะไรอย่างเงี้ยก็มากันหมดเลยแล้วก็ชอบนะเหมือนเป็นการชี้นำทางนะว่าผู้อิยงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่จ้าช่วยกันหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเคยช่วยเหลือทั้งหมดก็เหมือนช่วยเขาด้วยช่วยเขาย้อนหมดเลยเนาะเนาะทุกแบบทุกเคสทุกดวงวิญญาณที่เขาเคยช่วยมาทั้งหมดอ่ะก็คือแบบเหมือนมาเตือนสติเขาบอกตื่นได้แล้วตื่นนะหลับนานไปแล้วนะอย่าซื่อบื้อเลยโน่นนี่นั่นโน่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าตอนนั้นที่ตกลงมาปุ๊บฟื้นขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็ทำให้เขาแบบหลับเป็นเจ้าชายนิทรามาตลอดแต่เราก็ไม่รู้หรอกระยะเวลามันนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ขอแหละอย่าให้ต้องเป็นเจ้าชายไทยอีกเลยแค่2รอบก็สงสารคุณแม่พอแล้วคุณแม่นี่เป็นคนที่น่าสงสารมากถ้าย้อนกลับไปนี่คือเสียคุณพ่อใช่ไหมคุณปู่นอนตอนนอนนั้น2คน2คนแล้วผู้ยงได้รอบ2รอบ2มันทรมานคนที่อยู่มันทรมานมากเลยนะเว้ยกับการที่เห็นคนในครอบครัวตัวเองเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าได้แต่หวังว่าซีถ้าเกิดมีชั้น2นะอย่าให้ผู้ยงต้องเป็นเจ้าชายนิทานรอบ3เลยเหนื่อยแล้วก็สงสารแทนคุณแม่ด้วยนะครับน่ารักมากชอบความสัมพันธ์ของ3คนมากทั้งกวงเยียนฉูอิงแล้วก็ผู้ยงมากมันเราไม่เห็นแล้วแบบโหคือรักเพื่อนมากๆอะไรเงี้ยได้แต่คาดหวังแหละอยากให้มีทั้งสองต่ออยากเห็นที่นักแสดงชุดเดิมอ่ะเขาได้เล่นอะไรแล้วเราอยากเห็นว่าหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วรีแอคชั่นของคนเพื่อนเพื่อนรอบข้างเป็นยังไงรอนะรวมถึงพ่อของกวนเยียนก็มีธุรกิจใหม่ละที่ไปได้ดีใช่นะตอนนี้ก็เป็นบ้าไปเลยใช้โลโก้คุณยายคุณยายไปเลยค่ะก็สะดวกดีนะทั้งที่สองตอนดูมาก็ได้แบบทั้งคติสอนใจเนาะแล้วก็ได้ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติแล้วก็เป็นพอดเรื่องที่ล้ำๆพอเรื่องที่เอามาเขียนได้แบบว้าวดีชอบตรงที่การบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการผูกจิตใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดการผูกจิตที่จิตใจเราสร้างขึ้นมาเองมันคือการยึดติดสิ่งหนึ่งในมนุษย์เนาะที่ทุกคนแบบต่างก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเอามาเขียนเป็นพอดซีรีส์ได้แบบดีมากอ่ะรอแล้วกันคาดหวังนะครับว่าเกิดจะมีซีซั่น2อ่ะไปรอติดตามมาต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเซสชั่นกับซีรีส์เรื่อง Oh No PZ กับ Bad Boy ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ